ดีครับสวัสดีครับดิสคัชชั่นคุยค้นคนกีฬากับเรา2คนนะครับคงจะพูดถึงเรื่องอื่นไม่ได้เลยสําหรับสตาร์ทวันจันทร์แบบนี้สําหรับคอฟุตบอลไทยนะครับอยู่กับผมเจแล้วก็จอรนเนี่ยก็คงจะได้คุยหลังเกมของไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัครับผมนะครับก็เป็นศึกแชมป์ชนแชมป์แต่ว่าเอาจริงเนี่ยในซีซั่นที่เพิ่งจบไปเนี่ยบุีรย์ก็เป็น3าแชมป์ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมีคู่แข่งที่เป็นรองแชมป์ไทยลีกตามสิทธิ์นะในกณีใดก็ตามที่ มีแชมป์ลีกกับแชมป์เอฟเอเป็นทีมเดียวกันอรองแชมป์ลีกก็จะได้สิทธิ์ในการแข่งขันก็เลยกลายเป็นคู่ที่น่าจะสู้กันอีกถึงทศวรรษไหม,มเพราะว่ายุคบอลไทย2009เนี่ยจะเป็นเมืองทองชลบุรีและก็ไม่กี่ปีะนะจอ,อนเมืองทองชลบรไีไม่กี่ปีปน,น,นะก็จะเป็นบุรีรัมย์เมืองทองบุรีรัมย์นุ่มเมืองทองนี่ผูกขาดตั้งแต่ปี2009จนถึง2018ไม่มีทีมไหนเป็นแชมป์เลยนอกจากบุรีรัมย์ กับเมืองทองใช่แต่ว่าถ้าเปิดพุกแบบผู้แข่งที่แบบแข่งบรมีกันเนี่ยมันก็มีช่วงเวลากรอบเวลาไม่น่าถึง10ปีอ่ะอ่าแล้วหลังอันนี้น่าสนใจหลัง2018อ่ะก็จะมาเป็นเชียงรายก็สร้างเซอร์ไพรส์อ่าแต่นิดนึงใช่แบบสองพันสิบเก้าก็จะเป็นบุรีรัมย์กลับมาตอนช่วงนั้นก็จะไม่มีทีมไหนแต่พอ2020เนี่ยเนี่ยแหละบีจีเนี่ยแหละน่าสนใจนะนี่คือผู้ท้าชิงระดับหนึ่งจบเกมนี้เนี่ยหกเกมติดนะที่บุรีรัมย์ไม่ชนะ ยังไม่ชนะบีจีั้งแต่ปี2 0 1 8ในเกมฟุตบอลลีกครับนะครับหลายปีแล้วนะก็ต้องตกชั้นไปเขาไปเขาไปสร้างทีมขึ้นมาไงใช่เขาไปสร้างทีมขึ้นมาพอขึ้นมา2020ก็คือหลังจากที่สร้างทีมแบบเป็นเรียกได้ว่าเป็นกาลากิกอรสเมืองไทยเลยก็ก็ว่าได้นะอ่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่แพ้บุรีรัมถูกต้องอืไปเกมที่สนุกมากนะครับสนุกมากสนุกมากห้าดาวใครไม่ดูายทอดสดเนี่ยน่าเสียดายคือคอฟบอลนอกเนี่ย อาจจะไม่ได้อินกับฟุตบอลไทยเพราะว่าช่วงนั้นมันมีโปรแกรมของเรียบูลงแข่งขันด้วยอ่าใช่ครับขับ์พียวแต่ว่าผมว่าถ้าเป็นคอฟุตบอลไทยเนี่ยที่ติดตามบอลไทยมาต่อเนื่องโอเคหล่ะจะมีแบ่งใจไปดูฟุตบอลพิมพ์ลีกบ้างเดี๋ยวดีฟุตบอลมันมีเซเกอร์สกรีแล้วมันอังกหาไอพงไอแพดหาเลยโทรศัพท์มาเปิดดูอีกจอนดูดูทีวีไปแต่ว่าคุณภาพเกมคู่เนี้ยอันนี้ไม่ได้อวยกันนะสมการรอคอยอืมสำหรับฟุตบอลไทยที่เราคาดหมายกันว่าเกมคู่เนี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ย มันเป็นแค่ลองตัวก่อนอจะเริ่มฟุตบอลลีกบางคนมองเป็นเกมหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องอ่าคือมันแค่มีถ้วยแต่ยังไงก็อาจจะเล่นแบบไม่เต็มมากกัหรอกผมว่าถ้าย้อนกลับไปก็ไปเปรียบเทียบง่ายๆกับเกมคอมมูนิตี้ชิลแล้วกันเพราะเกรดอ่า ฟุตบอลมันจะเป็นค<บ>วามหมายเดียวกันความหมายเดียวกันก็คือเกมอุ่นเครื่องการกุศลก่อนหน้าลีกจะเปิดขึ้นอคอมเมนต์ทิวล่าสุดก็ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเกมคุณภาพเหมือนกันที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนั้นก็ดีเป็นแบบนี้เลยคือแค่แค่เปลี่ยนสเกลจากทีมในอังกฤษมาเป็นทีมในไทยเราต้องยอมรับว่าศักยภาพนักเตะภาพรวมบรรยากาศสนามอะไรเงี้ยมันสู้ที่อังกฤษไม่อยู่แล้วเพราะว่าที่นั่นแข่งที่ Uh, King Power คิงพาวเวอร์สเตเดียมแต่ครั้งนี้อันนี้แข่งที่โคราชแต่ว่าถ้าเทียบแล้วมันเป็นความมันแบบไทยๆจริงๆคือไม่ได้เป็นเกมที่น่าเบื่อคือคุณดูยังไงก็ไม่น่าเบื่อเกมนี้สามสองกับสามหนึ่งของลิเวอร์พูลกับอันนี้สามสองคือความสนุกนี่คือถ้าได้ดูคือสนุกจริงอืสนุกเลยค,คือทุกประตูที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นจังหวะที่คือการเข้าทำมันเป็น็อดไม่คาดคิดเนี่ยอย่างลูกอีกซานี้คือเราก็รู้แหละว่าจังหวะมันเปิดได้แต่เราไปคิดว่าเขาจะม่งแบบ โอ้โหเฉียบขาแล้วก็ทุกจังหวะในการที่เล่นของทั้งสองทีมอะ่ะบ,บอลมันกดดันจนทําให้ต่างฝ่ายต่างเสียทรงไปเลยบีจีก็เสียทรงไปช่วงหนึง่งบ,บุรีรามก็เสียทรงช่วงต้นเกมพอตั้งเกมได้ก็บีบีจีเล่นเกมด้านข้างเห็นจุดอ่อนทั้งสองทีมเลยโค้ชทั้งสองทีมให้สัมภาษณ์ว่าเออการเล่นในเกมนี้ได้ประโยชน์ชัดเจนทําให้ได้รู้รว่าลูกทีมเนี่ยต้องปรับตรงไหนตัวโค้ชต้องปรับตรงไหนแล้วก็ที่จอนบอกว่ามันเอาจริงเนี่ย คือที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับในรายการนี้แต่คุณภาพเกมมันไม่เข้มข้นขนาดนี้เพราะว่าเส้นทางของทั้ง2ส,สโมสรเนี่ยสุดท้ายมันกลับไปสตาร์ในลีกพร้อมกันแต่ว่าเส้นทางอันนี้ต่อให้บุรีรัมย์ไม่เร่ง BG ก็ต้องเร่งเพราะรเขาก็อยากจะลองว่าชุดนี้มันต้องปรับอะไรไหมใน a f c c h a ช p เป n s l e a g u ีเพราะเขาจะไม่มีเวลาปรับแล้วเดี๋ยวเขาเดินทางสิสิงหาแข่ง19เกมแรกฉะนั้นเนี่ยคือโอเคแหละมันไปเตรียมตัวลุวงหน้าใช่แต่ว่านี่คือเกมที่คุณภาพที่สุดตั้งแต่ BG จรีเอชันมา ถูกมันไม่มีทีมไหนที่จะสู้กับบีจีสูสีเท่ากับบุรีรัมย์แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่เราทราบกันะอุ่นเครื่องด้วยสถานการณ์ณตอนนี้ด้วยก็เล่นกันสมควอเตอร์ส่วนใหญ่ควอเตอร์ละสี่สิบนาทีไอ้สี่สิบห้าทีสามเครื่องสามสิบนาทีคือมันเกมมันไม่ต่อเนื่องไงมันไม่ได้ลองอะไรแบบชัดเจนลองตัวงเดียวบุรีรัมย์ก็เหมือนกันสี่เกมของเขาในช่วงพรีซีซั่นผลงานเขาไม่ค่อยดีแต่มันกลายเป็นว่าเกมเนี้เขาก็มีจังหวะหลายจังหวะที่ทําให้เห็นว่าคุณภาพมันยังอยู่ แต,ติดอยู่เรื่องเดียวคือตอนนี้ปัญหาหลักเลยนะถ้าลงรายละเอียดเกมเนี่ยกลางของบุรีรัมมีปัญหาจริง <พอ S 2> ถ้าไม่มีทีระทอนอะ่ะใช่พอใช้ผมก็จะพูดเลยว่าพอใช้ทีละทอนกลับไปเล่นเป็นแบ็ครับกองกลางเนี่ยก็ได้กรอลันคอสซิสเข้ามาก็จริงแต่ว่าอย่างที่เห็นอยู่คือกรอลันคอสซิสเขาสไตล์ยุโรปตะวันออกที่ค่อนข้างหนักมากๆรวมกับเกมอุ่นเครื่องเนี่ยเขาโดนไปหนึ่งใบเหลืองกับสองใบแดงนะอืม โดนโดนคือถ้ารวมนัดนี้เนี่ยเขาตั้งแต่ตั้งแต่ปรีซซซันมาจนถึงนัดล่าสุดเนี่ยเขาโดนไปสองใบแดงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเขายังไม่ได้ลดมาตรฐานการการเล่นที่ค่อนข้างหนักแบบนี้ในฟุตบอลลีกไทยเนี่ยผมว่ามันจะทําให้เขาสุ่มเสี่ยงต่อการโดนทั้งใบเหลืองแล้วก็ใบแดงแล้วก็สิ่งสิ่งที่สิ่งที่ผมค่อนข้างชื่นชมกับเกมนี้เลยนะผมชื่นชมการทํางานภาพรวมทั้งหมดของผู้ตัดสินค่อนข้างเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นลูก ที่ต้องดูว R ทั้งลูกของจุดโทษเอ่ยหรือว่าใบแดงใบแดงใช่ลูกน้ำหน้าที่น้าใช่ที่กำลังจะพูดว่าลูกน้ำหน้าที่สุพนัทเนี่ยจริงๆลูกนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปนี่ต้องชื่นชมสุพนัทมากๆนะคือเหมือนกับเขาแข็งขึ้นไหมหลังจากที่กลับมาจากอังกฤษมันมี2ประเด็นตอนนี้ที่ตั้งข้อสังเกตกัน เพราะเราก็ไม่ได้เห็นบุรีรัมย์ซ้อมถูกไหมแล้วก็เราก็ไม่เห็นแบงค์ซ้อมด้วยเห็นแต่ตอนแข่งแล้วก็ดูในโซเชียลมีเดียเหมือนกันอะไรยเงี้ยคือมันมี2ประเด็นก็คือว่า1คือเขาไปแข่งกับที่นั่นกับ2คือร่างกายเขาเนี่ยมันหายเจ็บแล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนรันเหมือนตาจะมีปัญหาคือเจ็บอ่ามันเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องครับอืเขาเป็นเขาเป็นเป็นเคสที่เท่าที่ผมสามมาเนี่ยเหมือนกับเป็นเคสแบบแทบจะหนึ่งในล้านอะมันเป็นมันเป็นมันเป็นอาการของอาการบาดเจ็บนักกีฬาที่เกิดขึ้นน้อย ในนักกีฬาทุกประเภทคือเขาจะเจ็บคล้ายเหมือนเป็นตะคิวตรงหน้าท้องจะมีอาการทึ้งเขากลังพีามรักษารักษานี่คือมันอาจจะไม่ได้หายขาดแต่คุณต้องเล่นกล้ามท้องให้เยอะขึ้นคือเพื่อพยุงไม่ให้มันเกิดตะคิวอลไรวันนี้อันนี้ถ้านนนคนถามม,มันพอยก่อใช่ใช่แต่ว่า <S <S เขาเนี่ยมันน่าสนใจเลยป่ะไอ<ส>้ที่เนี่ยไอ้ที่กลับมาตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเขาหายเจ็บไอ้ตรงนี้หรือยังหรือว่าเขาไปดีจากการที่เขาไปได้ เกมที่คุณภาพในการอุ่นเครื่องกลับมาบอดี้บาลานซ์เขาสูงมาดีมากเลยนะใช่จังหวะนั้นคือกำลังขาขั้นสุดตัวเล็กกว่าอายุน้อยกว่าบางกว่าด้วยกระดูกบางกว่าด้วยแล้วไม่ล้มแล้วยังสามารถที่จะจังหวะเขาดีอย่างจังหวะกระแทกของกาซิโอเนี่ยถัดปั้งเนี่ยแล้วเอียงเนี่ยจบเลยแต่ว่าปั้งปุ๊บเฮ้ยเขาแข็งพอที่จะไปต่อแล้วเขาก็มีจังหวะที่พุ่งหนีกาซิโอไปกาซิโอก็ไม่กล้าไม่กล้าแท็กต่อแล้วเพราะว่ามันอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วอะไรเงี้ย หลายจังหวะเขาลุยดีงมากดีมากดีมากน่าสนใจนะครับว่าสุภนัทปีนั้นดีมากนะยี่สิบแล้วเนี่ยลองหาสักคนไหมที่ไปเล่นต่างประเทศให้เร็วที่สุดของคนไทยอะไรเงี้ยผมไม่ต้องรอแล้วแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยปัญหาคือเราเข้าใจสโมสรเนี่ยถ้าปล่อยไปตอนเนี้คือมันขาดตัวดิมเส้นที่คุณภาพไปแล้วตัวจริงแน่นอนผมบอกเลยสุภนัทปีนี่จะไม่ใช่ซูเปอร์ซับแล้วไอเห็นแบบเนี้ต้องใช้เพราะว่าคือตอนเนี้ยโคต้าหลายคนสับสนเออเราคุยเรื่องโคต้ากันด้วยอ่ตอนเนี้ย คนบอกว่าดีโก้เปนังกานสรุปคือครบหรือยังอาเซียนเพราะว่าตอบได้บอกว่าเป็น2เกมแต่เห็นเขาบอกว่ามีเกมล่าสุดไปเล่นกับตีมอผมก็ยังไม่เช็คนะแต่ล่าสุดที่ลงเนี่ยหลายคนบอกว่าลงในโคตา้าลงในโคตา้าเอเชียลงไม่ได้นะครับเพราะว่าเอเชียเป็นสุลกาคือ,อมุรามาออกสตาร์ทด้วยโคตา้าามบกหนึ่งคือ3มต่างชาติก็มีมีมโกรังทั้งส อ่ามีโบลิงกิและก็มีแฟรงค์คัสตาเยดาแล้วก็มีเอเชียคือเดวินสุลกาสามบวกหนึ่งแล้วก็เขามีอาเซียนเนี่ยที่อยู่ในสำรองเนี่ยมีอองทูซึ่งเรารู้แล้วเป็นอาเซียอยู่แล้วแล้วก็บลังกาเนี่ยคือรอเล่นให้ครบ3นัดในทีมชาติของฟิลิปปินส์ซึ่งมันมันติดอยู่2นัดตอนในโปรแกรมเอเชียนคัพรอบคัดเลือกออ่่่าาใชแล้วเสร็จแล้วปุ๊บมันต้องมีอุ่นเครื่องในเกมแต่เขาบอกว่าพี่เล่นอุ่นเครื่องแล้วเลยครบไอ้ตรงนี้ผมไม่ผมไม่สนใจละเพราะว่าสุดท้ายลงไปแล้วซึ่งลงไปแล้วเนี่ยต้องลงในโคต้าเซียนเท่านนั้ เพราะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้หลายคนยังสับสนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสามารถาต่างชาติไปนั่งสำรองแล้วสลับทับได้ไม่ได้นะครับคือสามวงหนึ่งในฤด,ดูกาลนี้ก็คือส่งลงครบปุ๊บครบเลยเพราะในเคสของ BG ชัดเจนคือ BG s t สตาร์ทด้วยหนึ่งต่างชาติบวกสมอาเซียนตอนออกสตาร์ทอะเล่นแบบนั้นต่างชาติใช่บวกสามอาเซียนหนึ่งต่างชาติคือกาซิโอใช้สามอาเซียนก็มีอิรฟานมีอีกซานและมีเจสซี่เคอร์เรนอ่าอ่าและเขาเอา2ตัวต่างชาติอะ ไว้เปลี่ยนลงซึ่งขึ่งหลังเขาก็มีเดียโก้ลงมาไงเห็นไหมซึ่งจริงๆแล้วมีตูนเยสคนนี้ก็คือเป็น3ามบวกหบวกสมถูกไหมถูกต้องโคต้าเต็มแต่ว่าประเด็นคือหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยต่างชาติที่เสริมเข้ามาที่ลงทะเบียนได้5คนเนี่ยมันสามารถมานัา่งสำรองได้ไหมแล้วเปลี่ยนลงไปทับไอ้ 1. สามวกหนึ่งสมมติว่าผมเป็นโคตา้าต่างชาติผมลงไปแล้วสามวกหนึ่งครบจอนเป็นสำรองผมจอนเอาเปลี่ยนผมออกแล้วทับผมเนี่ยไม่ได้สรุปคือ3ามวกหคือส่งลงข่นขนในสนามวันนั้น3ามวกหก็ลงได้แค่นั้น ฉะนั้นโคต้าของบาดังก้าเป็นอาเซียนแล้วนะครับ<อ>แค่นเองอชัดเจนก็คือไม่งั้นนะทีมเล็กเสียเปรียบอายจอ,อ่าถูกถกเพราะตอนนี้บางทียังเสริมไม่ครบห้ายังเสริมไม่ครบ5คนนะมีบางทีมเสริมแค่สนะต่างชาติอ่ะเพราะเขารู้ไงว่าเอามาต้องมานั่งสำรองโมเดลจะคล้ายๆกับตอนเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดที่ที่ชนะทิพ ที่ชนาทิพย์คุณเสริมเท่าไหร่ก็ได้แต่เสริมเท่าไหร่ก็เวลาส่งก็สามโมงหนึ่งเหมือนเดิมถูกที่ชนะทิพย์ไปอยู่กับทางควอสกิฟอนเาเลเสร็จแล้วบางนัดเขาจะไม่มีชื่อบางนัดเขาจะมีชื่อเพราะว่ามันจะมันจะต้องไปสลับกับตัวผู้เล่นต่างชาติเจ้าสมิธเอยดามิยาเอยมาซินโยเอยเขาก็จะถูกสลับกันไปว่ากันไปแล้วก็มีผู้รักษาประตูชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งซึ่งอันนั้นปักหลักที่เล่นทัพทุกนัดอยู่แล้วตัว ชนาทิพย์เลยไม่สามารถที่จะเป็นโคต้าเอเชียได้ก็ต้องเป็นตัวโคต้าต่างชาติพอลงถ้ามีชนาทิพย์ปุ๊บอีกคนนึงก็จะต้องไม่มีแม้แต่ชื่อในตัวสำรองใช่เออใช่ผมประมาณนั้นประมาณนั้นเมื่อคู่ผมใช้คพาว่าตัวสำรองนี่ไม่ใช่ด้วยคือต้องไม่มีชื่อในการเล่นเกมนั้นเลยคือคถ้าคุณส่งสามวงหนึ่งก็คือน่าแค่นั้นน่ะต้องปักหลับในเซตตัวแรกหรือว่าคุณจะหยอดลงไปสำรองรองคุณก็กระจายมาเหมือนที่บีจีทำอ่ะจะรอใส่สำรองให้เป็นสามงหนึ่งในช่วงครึ่งหลังก็ทิ้งไปสองคนแล้วก็ทิ้ง ตัวแรกไปกกอนอะไรเงี้ยเราเราที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยคือเราไม่ได้ขยับชี้แจงเรื่องกติกาแต่เราจะบอกว่ากติกานี้มันมีผลในการวางแผนของโค้ชมากและมันมีผลกับอิชิอิในเกมนี้ด้วยอเพราะว่าพาอออกสตาร์ทปุ๊บแล้วไม่ได้เปรียบเนี่ยแก้เกมลําบากเนือ่องจากว่าซุปเนั่งสำรองอเห็นชัดว่าบุรีรัมสำรองเป็นรองบีจีอันนี้ไม่ไม่ไม่ต้องพูดโกหกกันแล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่เรากลับมาคุยเรื่องนี้กันว่าอีชีอจะแก้ไงเพราะเขาให้สัมภาษณ์เนี่ย เขาพูดมาเหมือนเหมือนเขาเข้าใจไกลๆแล้วว่านี่คือปัญหาของบุรีรัมเลยน่ามาคุยมากส่วนของบีจีเดี๋ยวเราก็ไปคุยเส้นทาง FC c h a m p i o n ์ League เพราะว่าต่างคนต่างไปไงอันนั้นเขาไปเล่นเอเชียบุรีรัมเนี่ยได้สตาร์นในลีกก่อนจะแก้ปัญหาจุดนี้ยังไงแต่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับครึ่งทางหลังของ the discussion นะครับก็อย่างที่บอกไปในช่วงพักเบรกว่า เดี๋ยวลงรายละเอียดทั้งสองทีมในเรื่องของอการจัดตดดัวด้ขุนกำลังที่เราเห็นปัญหาจากเกมการแข่งขันเมื่อวันเสาร์เอาบุรีรัมก่อนครับจอนที่เราคุยกันเรื่องโค้ต้า,าต่างเนี่ยมันไม่ใช่การอธิบายตีการเดียวนะม,มันเป็นการวัดกลืนของโคช้ชทุกทสโมสรด้วยนะครับ,รบโดยเอา2ทีมนี้ที่ถือว่าเป็นทีมชั้นนําของยุคละกันและเป็นทีมที่จะขับเคี่ยวกันกับการแย่งแชมป์แบบไม่ต้องหลอกกันละจากผลงานที่เล่นในวันเสาร์บุรีรัมพอเปลี่ยนโคต้าลงเต็ม3าบกหนึ่ง ทิ quota, white, ้งโคต้าเซียนไว้แต่พอเอาจริงจังพอเป็นรองขึ้นมาหรือว่าต้องการที่จะบี้เพื่อเอาประตูคืนคือถ้าตกเป็นรองเนี่ยแล้วต้องตามเนี่ยเขาใช้ชุดนี้เป็นหลักบี้จนแบบว่าโหโวจังหวะเปลี่ยนตัวครึ่งหลังเหมือนเขาวางไว้แล้วว่าจะเปลี่ยนยังไงแต่พอเขาสิทธิ์โดนแดงปุ๊บมันคือจุดเปลี่ยนแล้วมันทําให้เห็นเลยว่าผู้เล่นไทยที่จะลงไปเปลี่ยนเกมเนี่ยค,คุณภาพยังเป็นรอง BG ในฐานะผู้เล่นตัวสำรองอยู่อค่อนข้างชัดเจน ถ้าพูดในเรื่องของคุณภาพผู้เล่นตัวสำรองเอาง่ายๆแค่บ G ีตอนนั้นนำอยู่นำอยู่ไม่พอมีตัวผู้เล่นมากกว่าด้วยตัวสำรองที่เขาส่งลงสนามก็คืออดีตดาซันวอไทยลีกเดียโก้หรือซันโต้แล้วไม่ได้ส่งคนเดียวส่งสองคนอีกคนนึงก็คืออดีตท็อปแอสซิสของไทยลีกนี่แหละก็คือเจริญศักดิ์วงกรเอาแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ผมว่าอึ้งแล้วว่าโหคุณภาพของนักเตะของบ G นี่คือ ก็คือสุดจริงอ่ะใช่คือคุณสามารถที่จะส่งนักเต,ตะต่างชาติซึ่งเป็นนักเต,ตะเชื้อสายอาเซียนสามคนลงสนามและสามารถนำวีรัมซึ่งเป็นเต็งหนึ่งแล้วก็เป็นอดีตแชมป์อ่าทริปเปิลแชมป์เมื่อซีซั่นที่แล้วและยังเก็บโค้โค้้าต่างชาติต่างชาติจริงๆบราซิลไว้นอกสนามอีกอแล้วยังไม่ได้ลงอ่ะก็คือตีโค้ดหรือซานโต้แล้วคุณคิดดูว่าวีจีฤดูกาลน,นี้ไม่มีโค้ต้าเอเชียนะอ่าใช่ก็ใช้ก็เขาใช้สูตรเขาอ่ะ ถ้าเราพูดถึงสูตรพวกโคตา้าผู้เล่นต่างชาตินะสูตรเขาก็คือห้าต่างชาติใช่ไหมแล้วก็เป็นสามอาเซียนอืก็ครบแล้วไงก็เขาขาดเปาโลคคราโดกับลิดอโคเฮนที่ไม่มีชื่อนะใช่ใช่เพราะว่าที่ผมบอกเลยว่ามันมีชื่อไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณเต็มโคตา้าแล้วอะมันต้องเป็นสามบวกคุณน่าเอาสองคนที่ที่เกินมาไม่มีชื่อเลยฉะนั้นลิดอกับคคราโดเนี่ยจะต้องรอโอกาสในการโรเตชันในบางเกม คือคุณภาพนักเตะของอาเซียนของบีจีมันทำให้คุณภาพนักเตะต่างชาติของทีมเนี่ยยกระดับค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าม um ันเป็นนักเตะอาเซียนที่คุณภาพพอๆกับนักเตะต่างชาติตอนแรกประเด็นมันคือเราคุยกันว่ามันจะจัดตัวยากหรือเปล่านะเพราะว่าลีดอโคเฮนกับปาลโลคาร์โดเนี่ยมันก็น่าสนใจแต่สุดท้ายเนี่ยคือเทกุยังเลือกคนที่อยู่กับทีมเราเล่นเป็นระบบเนี่ยคนที่ยิงประตูนั่นคือบอลชิต วรชิตเดี๋ยวผมถามว่าถามกี่คนเนี่ยมีใครกล้าการันตีว่าวราชิตจะเป็นตัวจริงอใช่ป่ะสำรองเนี่ยโอเคนะแต่เป็นตัวจริงแล้วยิงประตูแล้วเล่นกับทีลศิลป์นี่คือแบบสุดอะแล้วผมถามว่ามาโน่นั่งดูเนี่ยโค้ชทีมชาติเนี่ยค,คิดหรือยังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาใช้วรชิตแบบเนี้ยทำไมในเอเชียนครับวรชิตแทบไม่อีบาบาทเลยอรอบคัดเลือกอมผมถึงบอกว่าตอนนี้มันชัดอยู่แล้วว่าเขาทําให้เห็นเลยว่าเล่นกับทีลศิลป์แบบ เล่นได้อ่ะจอรแล้วจริงๆเล่นดีจริงจแล้วถ้าอขอย้อนอไปเรื่องของพี่พูดถึงเรื่องของวรชิตแล้วเนี่ยหลายต่อหลายคนตอนซีเกมก็ได้หลายต่อหลายคนชอบไปมองว่าวรชิตเนี่ยเขาจะทําได้ดีในตําแหน่งเพเมเกอร์เบอร์สิแต่กับไอ้กับทาง BG เนี่ยเขาไม่ได้เล่นไม่ได้เป็นเล่นเป็นเพเมเกอร์แบบร้อเนะนะเพราะว่า BG เนี่ยเขาใช้ระบบหลักๆก็คือสี่โดย ประมาณนี้ซึ่งวรชิตส่วนใหญ่จะถูกถ่างออกด้านข้างใช่อย่างปีที่แล้วก็จะมีกองกลางก็จะเป็นสารัตถูกไหมแล้วก็จะมีชาวัดชาววัดอ่าใช่นะวรชิตก็จะจะถูกถ่างออกด้านข้างเหมือนกับปฐมพลแต่ว่าเป็นด้านข้างที่หุบเข้ามาได้อ่ะเหมือนกับเป็นดมอนอ่ะไม่ใช่ข้างสุดเส้นอ่ะอ่าใช่คือไม่ใช่แบบลาสุดเสแล้วเปิดเขาจะเป็นพวกตัดใดแล้วยิงหาจังหวะไม่ใช่ปีกที่จะต้อง เลี้ยงไปสุดเส้นแล้วเปิดกลับมาหรือว่าตัดในแล้วก็กลับมาเปิดเหมือนคล้ายๆกับบดินหรือว่าปีกธรรมชาติอย่างปะกรณ์อย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าวราชิตอะเล่นปีกนะน,นี่คือบอลบอลสมัยใหม่มันจะเป็นเหมือน4ี4่สี่สองไดมอนด์คือนะเขาดูไงว่าผู้เล่นที่เขามีในมืออะมันทาอะไรได้บ้างอืแล้วเขาก็พยายามเอาแท็กติกใส่ในพื้นที่ที่ผู้เล่นคนนั้นมันทาได้เช่นอย่างบรชิตเนี่ยเด่นกับชมบุรีก็คือการวิ่งพื้นที่ฮาสเปซพื้นที่ฮาสเปซคืออะไรก็คือพื้นที่ระหว่าง แบ็กกับเซนเตอร์มันจะมีช่องไฟที่เหลือเยอะมากยิ่งระบบช่วงหลังเนี่ยพอเรากลับมาเล่นเป็นเฟรนหลังสี่เนี่ยโอ้โหลูมันเยอะและยิ่งมันมีลูตอนที่แบ็กเติมขึ้นสูงไปแล้วเสียบอลเนี่ยเหมือนที่บุรีรัมย้อนเจาะเจสซีเ่เคเรนเวลาเสียบอลอ่ะมันก็เป็นอารมณ์เหมือนกันนะซึ่งบอลราชิดทาแบบเนี้ยได้ดีแล้วก็สามารถที่จะเข้าในแล้วก็จะทาให้เห็นก็คือเนี่ยมีจังหวะคือยิงที่ค่อนข้างจะเฉียบขาดอาจจะไม่ได้ยิงแรงแต่เป็นคนที่ยิงคมอันนี้มันค่อนข้างชัดว่า องประกอบทีมของทาง BG เนี่ยนักเตะเล่นด้วยความเข้าใจจริงๆนะในพื้นที่ของแต่ละคนแล้วก็หลายๆครั้งเรื่องของการบีบบอหลหรือการตัดบอลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นในเกมนี้เยอะเพราะว่าบุรีรัมเสียบอลตรงกลางง่ายเพราะกลางอยอมรับว่าสู้บีจีไม่น้าที่มีพิธิวัตรกับสารดพิธิวัตรเข้ามาเนี่ยก็เติมเต็มความที่เป็นบุรีรัมเนี่ยก็น่าชื่นชมหนึ่งคือพอเขาเห็นแผลของทาง B ีเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเก็บมายังไงแต่เขาเขาเล่นหน้าง,งานดีมากก็คือ เขาโจมตีเจสซี่เคเรนคือล่อให้เจสซี่เคเรนเติมเกมขึ้นสูงแล้วพอขึ้นแล้วลงไม่ทันก็ไม่มีคนไป cover พื้นที่นั้นเขาทิ้งบอลไปแหละเดี๋ยวมีสุประชัยอ่ะแลบออกไปตรงนั้นมีทีระทอขึ้นมามแล้วประตูที่เขาได้จากลูกหม่งของบูรินกิเสมอหนึ่งหนงเนี่ยรวมถึงประตูที่จะตีเสมอสองสองของแฟงคัสไตด้าและโดนลิฟ์คืนนะ มันคือเกมในขึ้นทางด้านซ้ายอะอก็คือจมซึ่งไปจอดด้านขวาของทางบีจีมตี <B G. S 2> มขวานั่นแหละอาแล้วประเด็นสำคัญคือเขาย้ำแผลเนี้ยเพราะเขารู้ว่ากลางสู้ไม่ได้ครับเขาโยกเขาสิทธิ์ไปเล่นทางฝัง่งซ้ายด้วยคือเพิ่มปริมาณผู้เล่นเลยเล่นเกมโอเวอร์โหลดไปก็ถามว่าเนี่ยแหละคือความเก่าเกมเราเกินของโคชคือเขารู้ว่าตรงไหนสู้ไม่ได้เขาไม่ฝืนเขาไม่ส่งคนไม่ส่งคนลงไปเพิ่มเลี้ยง,องบอลไปฝั่งที่่ว่าสู้ได้เขาก็เอาสิ่งที่เห็นว่าแผลมันมีเขาก็ย้ำแผลแล้วลูกเปิดเนี่ยถ้าเราไปสังเกตดูเนี่ยเเคาจะะปิดลลูกกัษณือ อันนี้มต้องใช้ศัพท์ฟุตบอลจะเห็นภาพชัดเขาจะเปิดลูกคือเป็นลูกเป็นลูกเอาสวิงก็คือเปิดแล้วโค้งออกนอกประตูอเขาเปิดไปก่อนพอเขาเปิดปุ๊บเขาเห็นบีจีจัดการได้สี่หครั้งเขาเปลี่ยนมาเปิดอินสวิงก็คือเปิดโค้งเข้าในซึ่งที่ได้ประตูคนเปิดคือสุประชัยนั่นคือชัดเจนว่าเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะเปิดแต่เขาสนใจว่าสุดท้ายแล้วอะจุดในการเปิดอ่ะมันมีบริกิจะจะอยู่ตรงไหนแล้วเวลาเปิดอ่ะ ต้องเปิดแบบนั้นนะเปิดสองครั้งนนะมีเทียรทอนเปิดอินสวินครั้งหนึง่งแล้วครั้งที่สองเป็นสุประชัยเปิดเสียประตูเลยเพราะว่ามันมีจังหวะที่ครั้งแรกเทียรทอนเปิดอ่ะสกัดกันไม่ขาดแล้วเกมก็เป๋ไปเลยอันเนี้ยทีมงานวีจีก็รู้ดี็อตน,นี้แล้วก็ผมว่าเนี้ยอีทีเขาก็รู้ปัญหาว่าเขาจะสู้ยังไงละอตอนนี้ถ้าเขาไปแก้กลางได้แล้วกลางไม่เป็นรองนะบอกเลยว่าถ้าเจอกันภาคใหม่คู่เนี้ยโอ้โหสนุกแต่ปัญหาคือมันจะไปแก้งไงถ้าโยกเอาเทียรทอนมาเนี่ย แบ็กซ้ายตอนนี้สัสลักษ์เองอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีอันนี้เราพูดกันตามตรงมันก็เลยกลายว่ายังมีความภาวะขวงหน่อยอย่างที่จอร์นบอกผมว่าสุดท้ายสําหรับผมนะสุดท้ายก็อาจจะต้องแก้ด้วยการเอาทีละทอนกลับมาประจําตําแหน่งกองกลางเสร็จแล้วก็ต้องเอาสัสลักษ์ไปแล้วก็ไปซื้อไปซื้อสัสลักษ์ให้กลับมาอยู่ในฟอร์มเดิมนั่นแหละอย่างน้อยๆก็คือกลับมาอยู่ในฟอร์มที่เขาเคยทําได้ก็น่าจะน่าจะเป็นคําตอบที่ที่ดีกว่าว่า อย่างที่เราเห็นนะแต่อันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นเฉพาะในเกมที่เป็นบิ๊กแมชหรือว่าซูเปอร์บิ๊กแมชใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นเกมคุณภาพาอ,อยู่แล้วถ้าเป็นเกมที่เจอกับทีมคุณภาพระดับกลางตารางหรือว่าระดับหนีตกชั้นผมว่าถ้าเอาทีละทอนไปเล่นไปเล่นแบ็คซ้ายแล้วแล้วกองกลางที่เขามีตัวเลือกอยู่ไม่ว่าจะเป็นจริงๆมันก็ยังมีตัวเลือกที่ไม่ได้ลงสนามตัวจริงวันก่อนก็คืออย่างมีมีพลรดดนถูกไหมก็ยังสามารถที่จะลงมาใน เป็นตัวเลือกทางแดนกลางได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าทีลทรที่จะกลับไปเล่นกองกลางอาจจะเป็นตัวตัวเลือกในในการที่จะไปเจอกับทีมบิ๊กแมชเพราะว่าเห็นแล้วแหละว่าพอเจอกับ B อีอ่ะถ้าเจอกับกลางที่โหดมากๆทีมที่กลางโหดมากก็มีสิทธิ์ที่จะพแพ้แ<ต>เพราะกองกลาง,งนี่มันเป็นฟุตบอลสมัยใหม่กองกลางมันจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดมันคือถ้าย้อนอถ้าย้อนกลับไปอะ่ะ เมื่อคืนเนี่ยเอาพูดถึงเมื่อคืนแล้วกันอย่างแมนยูคนที่คนที่ถูกโทษมากที่สุดท่านั้นที่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับการเสียประตูแบบร้อยเปอร์เซตชัดเจนส่วนใหญ่เป็นกองกลางเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ากองกลางดีทีมมันก็จะสมดุลในแนวรุกแล้วก็แนวรับเนี่ยมันก็จะดีถูกต้องอันนี้ต้องขอไปแตะแมนยูนิดหนึ่งอันนี้ือมันชัดเจนมันชัดเจนบาลานซ์เกมอ่ะใช่การที่จะช่วยทําให้ความสมดุลในเกมรับเกมรุกมันมัน ไม่ทํางานหนักจนเกินไปทั้งสองฝั่งคือถ้าบอลไปทางเกมรับมากไปโห่บอลไปหน้าประตัต,ตัวเองสิบครั้งนี่คือโอกาสเสียประตูตมีเยอะแล้วอะ่ะถูกปะล่ะคุณให้กองหลังทํางานหนักซะขนาดนั้น่เงี้ยก็กลับมาที่อย่างของบีจีกับทางบุรีรัมเนี่ยต่างฝ่ายต่างเห็นแผลชัดเจนละแล้วก็อันเนี้ยจะได้เห็นว่าเวลาเขาอุดแผลเองเขาทำมันยังไงอย่างของบีจีเขาอ่ะเขาก็าาพยายามแก้ปัญหาพอหลังเสียประตูปุ๊บก็พยายามอ่าไม่ไม่ขึ้นแล้วแต่ก็ไปโดนบอลกินตัวของสุภนัทอีก บุรีรัมย์ก็มีจุดเด่นนะครับคือตัวริมเส้นเนี่ยอย่างแฝงกับทางสุพรัณเนี่ยเออไปกับบอลคนเดียวได้ดีครับเปิดพื้นที่ไม่ได้แต่เพียงแค่ว่าทางฝั่งซ้ายของบีจีเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาเอาอสารัตปองสุวรรณไปคือแพ็กเลยโอกาสขึ้นเกมน้อยมากนม่จริงจริงนอกจากว่าจะแบบจะไปเผลอเผลอไป,ไปไปปิดทางฝั่งขวาเยอะเขาถึงเปลี่ยนข้ามมาให้สารัตขึ้นเกมแต่ว่าด้วยความเร็วของสารัตปองสุวรรณมันไม่ได้มีอยู่แล้วมันเลยทำให้โอกาสบางครั้งเนี่ยมันน้อยส่วนทางฝั่งของบุรีรัมย์เอง ก็แน่นอนจะขึ้นทางขวาทานเนรเดรบดินเจอสารนปองสุวรรณไม่ขึ้นตามเกมมาขึ้นลำบากมันก็เลยกลายว่ามันไปเทกันจนฝั่งซ้ายของบริรามกับขวาของทางบีจีก็ดวลกันอยู่งั้นแหละเสียบอลอัดกันตรงนั้นส่วนตรงกลางเนี่ยการบีจีคุมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องไปแก่ไปแก้จุดนี้แล้วกองหลังก็ถามว่ายังไม่ได้เห็นนา้าเห็นเนื้อนะของทางบีจีเองนะส่วนใหญู่้สก,กัดมากกว่าการเซตบอลก็ไม่มีสถานการณ์ในการบีบกันเท่าไหร่ เพราะว่าตอนนั้นพอการจะบีกันบีจีก็ขึ้นนาไปก่อนอแต่ถามว่าถ้าเกมคุณภาพมันย้อนไปย้อนมาเนี่ยครึ่งหลังี่ยมันเกือบจะดีแล้วถ้าเขาสิทธิ์ไม่โดนแดงนะนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนที่มันอาจจะทำให้เราไม่ได้เห็นเกมที่มันแบบเข้มข้นมากๆแต่ครึ่งแรกเนี่ยโอยอมรับว่ามันยอมรับยอมรับคุณภาพมากๆพอเขาสิทธิ์โดนแดงแล้วก็ยิมเนี่ยโชว์ไปสามหนึ่งลูกสามหนึ่งเนี่ยพอมันมันมันก็แอบจะเกือบจบนิดนึงแล้วในในในแง่มุมของ แฟนบอลหรือว่าแม้แต่นักบอลเองอะ่ะคุณโดนนำสามหนึ่งแล้วก็เหลือผู้เล่นน้อยกว่าการแก้เกมกันอะไรแต่ว่าโอเคพอมาได้แบบสามสองมันก็ทําให้รู้สึกเออคืดขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็มันก็จบแบบนี้แต่มันก็เป็นเกมที่ก็ทำให้เห็นว่าเคุณภาพของบุีรำก็สามารถที่จะมีตัวน้อยกว่าและสามารถที่จะยิงไล่ขึ้นมาได้นะเจอกับทีมบีจีนะจนะมสมัยนี้เนี่ยฟุตบอลผมว่ามันมันทันกันด้วยเทคนิคถ้าย้อนกลับไป ถ้าจำกันได้ B BG หรือ BU เมื่อซีซั่นที่แล้วก็เจอมียูไง B G เหลือ10คนเหลือ10คนใช่แล้วแก้เกมกลับมาตีเสมอได้ถ้าโดนแล้วเกมดีกว่าด้วยเออแล้วเกมดีกว่าตอนนั้นตอนแรกโดนนำหนึ่งศูนย์ด้วยอ่าแล้วกลับมาตีเสมอคือฟุตบอลสมัยนี้คือมันบางที10คนมันอาจจะไม่ต้องแพ้1 1คนสู้ด้วยวิธีการและการเคลื่อนที่แล้วก็บริหารจัดการแรงคือไม่ได้บีตามอย่างบุรีรัมย์อ่ะเหลือ10คนเท่นั้นเขาเลือกจังหวะในการเล่นนะใช่ใช่จังหวะไหนเขาเล่นไม่ได้เขาไม ก็อันเนี้ยจะทําให้เห็นว่าจุดเด่นมันมีครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความน่ากลัวของบุรีรัมในปีนี้ฤดูกาลนี้ก็คือมีลูกเปิดและมีโบลิงกีนั่นแหละจะเป็นเจ้าเวหาที่บางทีเกมตันตันมีจุดเปลี่ยนละฝั่งบีเจเองยังไม่ได้ปล่อยของเกณ์ด้านขวาเพราะเจริญสับองค์กรยังลงสำรองอยู่เกณ์ด้านขวาน่าสนใจว่าจะเป็นไขรเคเรนเจริญสักจักระพันเจริญศักสันติภาพเจริญสัก หรือยังไงเพราะตอนนี้ก็ยังไม่เห็น,<ต>นเป็น,นได้หมดจเจริญสั่นี่เคยเล่นมาด้วยกันหมดเลยนะใช่ต้องมาดูว่าอะไรลงตัวไงเพราะตอนนี้เขายังไม่ได้ผสมตัวนั้นลงมาก็ยังไงฝากติดตามนะครับบอลไทยคือมาสดุกในเกมนี้เราหวังว่าทุกๆเกมมันจะมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นทีมระดับกลางระดับล่างเจอกันถ้าเล่นด้วยวิธีการผมเชื่อว่าแฟนบอลไทยเปิดใจแน่นอนถ้าคุณภาพเกมแบบนี้บอลไทยจะได้กลับมาบูมนะครับว่ามันเข้าสนามได้ด้วยผมบรรยกการสนามมันดีคนดูถ่ายทอดผ่านทางบ้านเอ้ยถ้าไม่อยากไปสนามอย่างน้อยเปิดดูที่บ้านก็ย สุดสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้เริ่มแล้วเริ่มแล้ววันแม่เลยวันศุกร์ใช่ก็ไปดูกันได้บียูใช่ไหมบียูนะฮะใครที่อยู่กรุงเทพแล้วปัินมลชนก็สามารถที่จะไปกันได้สุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวด้วยใช่พาแม่ไปดูกันก็ถูกต้องนะครับยังไงถ้าเกิดว่าเอาไม่สะดวกก็อย่างที่จอร์นบอกก็อยู่บ้านทานข้าวกับแม่ก็เปิดบียูไทยนะครับในซีซั่นนี้เปิดฉากแล้วนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ